ราวผ้ามามัดกับเสาแล้วก็แขวนขายตรงนี้เลยที่นี่คืออเมริกานะคะMade in USA ค่ะ1เหรียญ30บาทเองอ่ะจะลองไหมคนทำมอเจอของดีละรองเท้า Yeezy ให้ทายว่าเขาขายที่เท่าไหร่501นะคะรีวายเอ็กซ์คิวมี how muchสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสมาพร้อมกับเนี่ยดอกไม้สีชมพูนะต้นนี้เนี่ยมอดว่าน่าจะเป็นชมพูพันทิพย์นะคะเห็นไหมคือมันสวยมากเลยแต่ถ้ามองไกลๆตอนแรกมอดมองคิดว่าเป็นซากุระแต่ซากุระมันจะเป็นแบบใบเล็กๆเนาะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะสองข้างทางเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะก็มอดว่ามอดชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าฤดูนี้มันจะแบบว่าอากาศไม่ได้หนาวมากแล้วก็มันก็จะมีแดดอุ่นๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวในลอสแอนเจลิสนะมอดแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยดีที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงกลางวันอ่ะมันจะเยอะมากขึ้นแล้วตอนนี้นะคะฝั่งแคลิฟอร์เนียอะไรเนี่ยเขาก็มีการปรับเวลานะคะให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงเพราะว่าเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะมอสอ่ะจะพาทุกคนไปที่หนึ่งนะเป็นตลาดนัดนะคะคือมอสอ่ะขับรถผ่านทีไรนะมันเหมือนตลาดคลองถมที่เมืองไทยมากเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูด้วยกันนะว่าเหมือนจริงหรือเปล่านะนี่ๆๆเสื้อผ้าเต็มเลยนะคะคลองถมคลองถมคลองถมอเมริกาซานตาโมนิก้านะคะเห็นไหมข้างหน้ามอสอ่ะนี่คือคนที่เขามาเอาของมาวางขายนะคะเดี๋ยวดูนะว่าเหมือนตลาดคลองถมเมืองไทยหรือเปล่าแต่เนี้ยเขาเปิดช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย3นะคะเอ้ยตอนนี้มาซื้ออะไรครับทุกที่นะเราเดินไปไหนเราก็ชอบเจอน้องหมานะคะส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็อิสเซสซอรี่นะคะพวกสร้อยแหวนรองเท้ามือสองเยอะมากเลยนะเห็นไหมเฮ้ยคู่นี้สวยนี่อันนี้สวยว่ะ Nike Air Excuse me how much 15 350บาทไซส์อะไรเนี่ยโอ้แต่มันต้องลองป่ะอันนี้เป็น Nike Air นะคู่ละ350หาซื้อรองเท้าหรอเนาะตลกมากเลยอ่ะมันคือไซส์มอสเลยอ่ะเขาขาย15เหรียญใช่ไหมลองต่อเขาได้ปะ10เขาบอกว่าฉันลดให้ได้แค่14มอสก็เลยบอกขอ12เขาบอกได้13ต่อกันเป็นผักเป็นปลาเลยเอาดีไหมหรือว่ายังไงดี Thank you so much ก็ต่อไปต่อมานะสรุปเขาให้มอสในราคา12เหรียญนะคะก็คูณ30ไปเนาะประมาณนั้นแต่เขาบอกเขาไม่มีถุงให้นะก็เดินถือไปแล้วกันสเก็ตบอร์ดก็มีกางเกงรีวายขายด้วย514
โอ้ยยังมีป้ายอยู่เลยในป้ายเขาเขียนไว้ว่าราคา69เหรียญนะเดี๋ยวดูว่าเขาเอามาวางตรงนี้เขาจะขายเท่าไหร่ 25 it's new right เขาขายที่25เหรียญนะคะไซส์30คูณ32นะคะเขาบอกว่าเขาให้มอสได้นะคะในราคา22เหรียญนี่เสื้อแบรนด์แบบป้ายใหม่เลยนะคะเขาก็เอามาแขวนขายนะคะเห็นไหมโคลอมเบียก็มีนะของอะไรไม่รู้สวยดีเขาขายอยู่ที่7เหรียญ200กว่าบาทสวยไหมก็สวยดีนะนี่ถ้าเขาไม่มีรั้วเหล็กใช่ไหมเขาก็เอาราวผ้ามามัดกับต้นไม้มัดกับป้ายถนนแล้วก็แขวนแบบนี้เลยคือวันนี้ทางการเขาก็อนุญาตให้นะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเต็มที่ค่ะเต็มที่เนี่ยตำรวจมาแต่ไม่เป็นไรนะเขาอนุญาตให้ขายได้นะท่อนอันนี้เป็นลูกเบสบอลลูกละ3เหรียญนะคะประมาณ90บาทเอาไปไว้บ้านสักตัวไหมตื่นมาตกใจที่นี่นี่มีทุกอย่างมากๆเลยนะคะสักเบือยันเรือลบหรือเปล่ามีจริงๆนะถ้าเกิดมานั่งดูเนี่ยมีครบเอาจริงแล้วมอสอยากให้ทุกคนลองสังเกตนะคะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนเดินซื้อของเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นฮิสแปนิกนะคะแล้วก็เป็นคนลาติโนในลอสแอนเจลิสเนี่ยมีประมาณ 48% นะคะมีจำนวนประชากรในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมากกว่าคนไวท์หรือว่าคนขาวที่เป็นฝรั่งแท้ๆนะอีกนะคะมอสก็หน้าตากลมกลืนไปกับเขานะคะคือมีหลายคนอ่ะถามมอสนะคะว่าเฮ้ยเห็นข่าวอ่ะคนเอเชียโดนเหยียดคือส่วนตัวมอสอ่ะไม่เคยเจอนะคะเพราะว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาติมากๆเลยนะคะก็เลยทำให้ในลอสแอนเจลิสเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีการเหยียดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าประสบการณ์ใครก็แล้วแต่เนาะแต่สำหรับส่วนตัวมอสอะไม่มีนะคะแต่ว่าพอมอสเห็นข่าวมันก็หดหูนะแล้วก็ระมัดระวังตัวเหมือนกัน25โอ้อันนี้น่าจะเป็นเทิร์นเทเบิลหรือเปล่าเขาขายอยู่ที่25เหรียญนะคะประมาณ700บาทเองอะยังใหม่อยู่เลยใช่ไหมคนช่วยดูหน่อยใครใส่ดนตรียังดีอยู่เลยเขาบอกว่ามันยังใช้ได้อยู่นะnext weekend after next weekend I can do okay อ๋ออยู่กันจริง next week ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าร้านนี้นะคะราคาเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญนะคะประมาณไม่ถึง 1,000 บาทอ่ะแค่ 7-800 เองนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ได้นะคะเขาก็การันตี1สัปดาห์สามารถเอามาคืนเขาได้เลยการันตีด้วยอุ๊ยข้างหน้ามอสเสื้อเหรียญเดียวเองฮะโอ้เสื้อสูตรนะคะนี่จากห้องเสื้อแบรนด์ดังหรือเปล่ามอสก็ไม่ค่อยรู้จักนะไม่แน่นะท่องคนแบบดูของดีๆเป็นๆ เนี่ยโหแจ๋วเลยที่นี่เกงในเป็นของใหม่นะของพิงค์ไม่ใช่มือสองนะคะอยากได้แบบไหนคะจิตซิงนะคะของพิงค์นะคะเป็นเครือ Victoria's Secret ขอต้อนรับเข้าสู่ตลาดคลองถมอเมริกาค่ะตอนมอสอ่ะเดินมาจนถึงอีกช่วงนึงนะคะตรงนี้ขวามือนะคะจะเป็นเขาเรียกว่า LACC College นะคะก็เป็นวิทยาลัยของลอสแอนเจลิสนะคะเนี่ยตลาดอยู่ตรงข้ามเลยนะคะตลาดที่เนี่ยเขาจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็มอสอยากจะบอกว่าถ้าจะมาซื้อของนะแนะนำต้องเตรียมกระเป๋าใบใหญ่ๆเพราะว่าเขาไม่มีถุงให้นะเนี่ยมอสก็ต้องเดินถืออย่างนี้นะเนี่ยวันนี้มอสอ่ะเอากระเป๋า
ของ Teddy Break นะคะที่เขาเคยส่งมาให้มอสนะคะพอมอสเห็นว่าช่วงนี้ช่วงสปริงนะคะแล้วก็อยากจะเอาแบบสีส้มๆมาใช้นะคะพูดถึงกระเป๋าก่อนถ้าใครเห็นแล้วชอบนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าหนังแท้นะคะเขาผลิตที่อิตาลีแต่ว่าเป็นแบรนด์ Teddy Break เนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะดีไซน์ที่นิวยอร์กนะคะและช่วงสปริงเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะลดสูงสุด 70% คิดดูถูกมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่เมืองไทยแล้วเห็นแล้วอยากได้แบบมอสแบบนี้นะคะสามารถไปสั่งได้ทางออนไลน์นะคะเพราะเขา Worldwide Shipping นะคะส่งทั่วโลกเลยนะอันนี้ก็ทนทานมากนะเพราะว่ามันเป็นหนังแท้คนมาเจอของดีอีกแล้วอันนี้เป็นหมวกของพาตาโกเนียนะคะนี่ดูซิว่าขายใบละเท่าไหร่อันนี้ป้ายราคาเขียนไว้ว่า29เหรียญนะคะ How much is it? $10 ขายอยู่ที่$10นี่ใหม่ด้วยเอาสิครับรออะไรเจอของดีอีกแล้วนะคะพาตาโกเนียด้วยนะทุกคนเอาสีไหนดี30เหรียญเกือบ900บาทอันนี้เหลือ300บาทแต่อันนี้มันไม่มีป้ายราคานะI was wondering, this is a new one? This one had the sticker here too, but I don't know, it came off already. The lady was wearing it and I think she... Can you dial like $5? It's not, I would, but it's my sister. She told me $10. Mine, honestly. I would. Okay. She bought it for 10 yen. Do you want โอ้ไปไหนมาไหนนะคะก็เจอแต่คนเล่นสเก็ตนะคะอยากจะบอกว่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นถิ่นกำเนิดสเก็ตบอร์ดของโลกนะคะเดี๋ยวมอสจะทำคลิปเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดนะติดตามรอเร็วๆนี้นะคะมีแน่นอนโอเคเดี๋ยวจ่ายตังค์นี้ก่อน10เหรียญ Excuse me Thank you Okay thank you ทุกคนอันนี้เป็นร้านขายไอติมโฮมเมด Which one is flavorOh, my favorite is coconut and mango. Oh, this coconut. Mm-hmm. Okay, can I try? Just small one? Yeah. นี่อันนี้เป็นร้านขายไอติมนะคะเขาเป็นไอติมทำเองนะก็มีหลายรสมีมะม่วงมีมะพร้าวแก้วใหญ่4เหรียญนะคะแก้วเล็ก2เหรียญ Thank you. แล้วยังไงรองเท้าก็ต้องถือไอติมก็ต้องกินคนก็มาซื้อเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอากาศมันแบบอย่างที่มอสบอกอ่ะแดดมันแรงนะอันนี้ติมมะพร้าวนะของเขาข่าวชัวข่าวชัวมอสว่าไอติมมะพร้าวที่ไทยอร่อยกว่ามันจะมันอันนี้มันไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อเขาก็หนึบๆนะคะก็เหมือนเป็นการสนับสนุนเขานะแค่2เหรียญเองนะถือว่าถูกนะคะOkay, papa. Chicharron with chicken. Oh, okay. อันนั้นเป็นชิคเก้นแล้วข้างในจะลองไหมหรือไม่เอาไม่เอาดีกว่าเนาะมันดูแบบมันดูเป็นมัน It's good? I don't know. Okay. กล้วยทอดเขานะคะแต่ว่าเขากินแบบโรยชีสนะเก๋ดีนะตรวจเยอะจังเลยอ่ะเนี่ยเหมือนเขาขับวนๆรอบๆตลาดมากกว่าเนาะรู้สึกว่ายิ่งบ่ายคนก็ยิ่งเยอะนะคะร้านนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยคนเลือกเยอะมากเลยแล้วก็เลือกไม่มีพื้นที่ให้เราได้เข้าไปแย่งเห็นเขาแย่งกันเนาะมันเหมือนโดนจิตสั่งนะคะพอเห็นคนแย่งกันเป็นไหมเราก็แบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีแน่เลยเราก็เลยมาดูมั่ง How much? $1เขาขายแค่เหรียญเดียวนะทุกคนถึงว่าทำไมคนแย่งกัน Made in USA นะคะตัวละ1เหรียญนะคะ30บาทนี่น่าจะใหม่อยู่นะเพราะว่าอันนี้ยังอยู่เลยอันนี้เป็นเดสนะคะโอ้โหร้านนี้รองเท้ามือสองเพียบเลยนะคะเยอะเลยแวนนะคะเขาขายอยู่ที่10เหรียญไซส์อะไรอ่ะ
โอ้ไซส์6มันเล็กไปสำหรับมอสคนคะมอสเจอของดีแล้วรองเท้ายีซี่ให้ทายว่าเขาขายที่เท่าไหร่เขาขายอยู่ที่10เหรียญ300บาทของจริงไหมช่วยกันดูหน่อยYou 35. Thank you. เขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบใช้แล้วนะแต่ว่ามันใหม่มากเลยเขาขายอยู่ที่40แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวลดให้เหลือ35นะคะอันนี้ในช็อปขายอยู่ที่60 70 80เหรียญนะคะขายถูกมากเลยอ่ะ Alright, thank you. Okay. เฮ้ยอาหารก็มีวางขายนะคะนี่เขาเอาไก่มาวางขายเลยอ่ะไก่สดๆอ่ะไก่สดๆก็มีแล้วที่พีคกว่านั้นนะเขาขายแค่เหรียญเดียวนี่ไงดูหอมเขาก็วางกับถนนเลยนะบอกแล้วว่ามีทุกอย่างห้องน้ำก็มีขายนะอุ๊ยอันนี้น่าซื้อไปตอนนั่งแคมปิ้งนะแต่ก้นมอสใหญ่อะนั่งไม่พออ้วนนะช่วงเนี้ยโอเคทุกคนว่าเหมือนไหมเหมือนคลองถมไหมใครว่าเหมือนคลองถมนะขอรูปนิ้วโป้งหน่อยเห็นลานข้างหน้านี้ไหมคือปกติแล้วนะคะตลาดอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า Los Angeles City College Swap Meet นะคะปกติเนี่ยมันจะขายข้างในนี้ใช่ไหมแล้วค่าเข้าเขาก็จะคิดคนละ1เหรียญนะคะแต่ว่าช่วงสถานการณ์โควิดนะคะตลาดเขาก็ไม่ได้ให้เข้าไปขายเขาก็เลยต้องมาขายกันแบบริมถนนนะคะแต่ว่าทางการเขาก็อนุญาตนะคะแบบนี้มันก็ได้ฟิลอีกอย่างนึงเนาะเฮ้ยตรงนี้เป็นป้ายรถเมล์อันนี้แรงเลอร์อันนี้อะไรดีไวเอ็กซ์คิวมี how much $5 อันนี้กางเกงยีน501นะคะรีไวเขาขายอยู่ที่5เหรียญนะคะแต่ว่าไซส์มันใหญ่มากเลยอะบอกแล้วที่นี่ถูกมากโอ้ไซส์อะไร38อันนี้ไม่ใช่ Made in USA นะคะอะไรอะ Made in Dominican Republic ที่ไหนสักที่หนึ่งอันนี้เป็นของ CK นะคะ Kevin Kai เป็นนี่ Made in USA ด้วยเขาขายอยู่ที่ตัวละ5เหรียญนะคะ150บาทนะคะ Made in USA ของ CK ตัวนี้แต่ว่าดูเอวเอว40ใหญ่กว่าตัวมอสอีกอะมอสว่าถ้าคุณผู้ชายแบบมาซื้อของที่นี่น่าจะได้ของดีๆเยอะนะคะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ใหญ่ๆเนี่ยค่ะเดินไปทางไหนนะคะก็จะเจอแต่เสื้อผ้าเยอะมากนะคะแล้วราคาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เหรียญเดียวนะคะแต่ถ้ามียี่ห้อหน่อยเขาก็จะขายอยู่ที่5เหรียญรองเท้าก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าเหรียญนะคะแต่ถ้าใหม่หน่อยก็20คือมอสว่านะถ้ากำเงินมาแบบถ้ามีเงินมา100เหรียญเนี่ยซื้อของได้เยอะมากๆเลยนะคะป่ะมีตรงโน้นอีกข้ามไปอีกอยากจะบอกว่าการข้ามถนนที่นี่นะคะคนข้ามอ่ะแบบถ้าเขาเห็นคนข้ามเขาจะรีบจอดปึ๊กเลยนะแต่ถ้าเมืองไทยอาจจะแบบเฮ้ยข้ามมาไม่ดูรถเป็นพวกร้านขายหนังสือนะคะเครื่องพิมพ์ดีดก็มีโหหายากอ่ะเนี่ยมีเคสด้วยครบเลย40 yeah. is work yeah work wow work. I give you money back okay อันนี้เป็นเครื่องพิมพ์ดีดนะคะคือมอสอ่ะไม่เคยเจอมานานมากสมัยเรียนโอ้มัธยมปะเรียนพิมพ์ดีดเนี้ยแข่งใครพิมพ์เร็วอะไรอย่างงี้เนาะถ้าเกิดอยากได้อะไรมาที่นี่ครบแต่ว่าจะต้องมีเวลาเดินเลือกซื้อเนาะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงเขาก็จะปิดนะคะก็เอาเป็นว่ามอสก็อยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเนี่ยการใช้ชีวิตของคนที่นี่เป็นยังไงบางทีก็ยังงงนะว่าที่นี่อเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าขายของริมถนนอะไรกันแบบนี้เลยพอโลกมันกว้างนะคะเราจึงอยากแบ่งปันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสมีอะไรน่าสนใจมันก็จะเอามาให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ